ช่วงสุดท้ายกับรายการเปิดดวง12ราศีแล้วนะคะอย่าลืมนะคะสำหรับกิจกรรมที่เรากำลังจะนำเงินค่าครูนะคะไปช่วยเหลือกับผู้ที่ประสบอุทกภัยทางภาคใต้นะคะตอนนี้ก็หลายจังหวัดด้วยการหลายร้อยหลังคาเรือนนะคะอาจจะเป็นพันนะคะหลายพันเลยนะคะก็ต้องการนะคะความช่วยเหลือนะคะจากพวกเรานี่แหละนะคะเรามาร่วมกันนะคะอาจารย์พรพจน์ก็จะพยากรณ์การกุศลนะคะนำเงินทั้งหมดไปบริจาคส่งตรงไปยังภาคใต้เลยนะคะวันอาทิตย์ที่22มกราคมนะคะปีนี้ใกล้ถึงแล้วด้วยนะคะเราจะแบ่งเป็น2รอบช่วงเช้าค่ะ9โมงถึงเที่ยงและช่วงบ่ายโมงถึงบ่าย3โมงนะคะเราจะมาพยากรณ์ดวงกันดูดวงกันนะคะต้นปีแบบนี้เนาะก็ที่นี่เลยนะคะ Miracle Studio กันตนาบางใหญ่นะคะก็สามารถนะคะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือเพื่อนพี่น้องภาคใต้นะคะก็ลงทะเบียนและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะได้ที่หมายเลขโทรศัพท์085-129-3697และ083-199-7972นะคะก็อนุโมทนากับทุกท่านด้วยนะคะจริงๆแล้วก็อย่างที่คุณผู้ชมทราบอ่ะในเรื่องของกิจกรรมงานพยากรณ์การกุศลเราก็จะจัดกันประมาณปีนึงครั้งนึงแหละนะหรือว่า2ครั้งเต็มที่นะปีนี้ประจวบเหมาะมีเหตุเร่งด่วนนะก็ตั้งแต่เปิดศักราชใหม่แบบนี้ถ้าอยากจะตรวจดวงชะตาค่ะโต๊ะตัวนี้แหละนะเราจะนั่งคุยกันนะดูกันตัวต่อตัวเลยแล้วก็เหนือสิ่งอื่นใดทุกบาททุกสตางค์คุณเนี่ยนะจะนำไปบริจาคมอบให้กับผู้ที่ประสบปัญหาเดือดร้อนเนี่ยต้องบอกว่าใช้คำว่าเดือดร้อนจริงๆนะในเรื่องของอุทกภัยที่เป็นอยู่ณขณะนี้ครับก็ต้องขอบพระคุณทุกท่านล่วงหน้าด้วยนะคะเอาละค่ะวันนี้พาขออนุญาตนะคะไปที่อีเมลที่ส่งเข้ามาจากคุณอุบลทิพย์นะคะเกิดวันเสาร์ที่11ธันวาคมปี36นะคะเวลา 9:30 ถามเรื่องของงานเงินความรักค่ะ 9:30 วันเสาร์ใช่มั้ยลูกใช่ค่ะงานเงินความรักตอนนี้ย่าง24แหมกำลังอยู่ในวัยที่สำคัญมากในเรื่องของความรักนะครับเอางานก่อนค่ะปีนี้วงกลมมันตกเรื่องงานก็ต้องบอกว่าเพราะเขาปีก็ตกจักรพรรดิปีนี้เน้นการทำงานเชิงรุกนะมีโอกาสจะได้รับการยอมรับประสบความสำเร็จได้หรือแม้กระทั่งถ้ายังไม่ได้ทำงานปีนี้ก็มีโอกาสจะได้เริ่มต้นความรักหัวใจถ้ามีคู่แล้วอาจจะไม่ได้หวานเท่ากับช่วงปีที่ผ่านมาแต่ปีนี้จะเข้าลักษณะที่ว่าถ้อยทีถ้อยอาศัยพึ่งพาในทางกลับกันถ้ายังโสดมีโอกาสได้เจอนะแต่อาจจะไม่ถูกใจแต่ดีแต่อาจจะไม่หวือหวาถูกใจคำถามสุดท้ายคือความรักค่ะความรักตอบแล้วงานและอะไรหมดแล้วหมดแล้วเงินการเงินปีจรนี้ปีเสาจี้เรือนเงินนะครับก็ต้องบอกว่าเขาทำนองรับซ้ายจ่ายขวานั่นแหละนะเสียทรัพย์กับสิ่งที่มันเป็นประโยชน์การบริจาคให้ทานก็ได้เน้นคนชราผู้สูงอายุครับค่ะคุณผู้ชมท่านอื่นก็สามารถส่งคำถามนะคะนี่เป็นอีกหนึ่งช่องทางนะคะคือทางอีเมล miracle_ch@hotmail.com นะคะหรือใครอยากจะเขียนเป็นจดหมายนะคะส่งมาที่27/1หมู่4ตำบลบางม่วงอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรี11140นะคะแล้ววันนี้ก็ต้องขอบพระคุณนะคะแฟนๆรายการที่ชมเราทางไลฟ์สดด้วยมีหลายท่านด้วยกันที่ทำตามกติกานะคะส่งวันเดือนปีเกิดและคำถามเข้ามาร่วมรุ้นนะคะที่เราจะนำมาตอบออกอากาศสดนะคะวันนี้ก็ต้องขออนุญาตนะคะน้อยนะคะเรื่องของเวลาเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะง่ายนิดเดียวนะคะก็ชมเราทางไลฟ์สดแล้วก็พิมพ์ส่งเข้ามาใหม่ง่ายนิดเดียวนะคะเอาละสุดท้ายนี้ค่ะเราไปฟังเรื่องงามยามดีกันเลยค่ะขี่จรวดไปด้วยกันเลยนะครับ พรุ่งนี้ประกอบการมงคลได้ทุกประเภท 9:31 ถึง 10:00 ดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันพุธกลางคืนควรจะหลีกเลี่ยงกลางเดือนเป๊ะครับกับวันอาทิตย์ที่15เลี่ยงอย่างเดียวฮะทางน้ำเพราะอัคคนิโรธตกที่เหลือดำเนินการได้ 16:01 ถึง 16:30 ดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันจันทร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ครึ่งเดือนหลังนะครับอังคารที่17ประกอบการมงคลได้แต่เลี่ยงออกรถ15:01 ถึง 15:30 ดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันพุธกลางวันควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยอาทิตย์ที่22นะคะ22หลีกเลี่ยงการออกรถเช่นเดียวกันแต่ว่าวันนี้กิจกรรมอื่นประกอบการมงคลได้โดยเฉพาะใครที่มีการวางแผนล่วงหน้าในเรื่องของการส่งตัวคู่บ่าวสาวจะอยู่กินกันจนแก่เท่าถือไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรเพราะว่าเลิกล่างเป็นดิถีเรียงหมอนนะครับ16:01ถึง 16:30 ดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันจันทร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยพุธที่25ครับวันนี้ทางกัลยโยกเป็นวันอธิปดีซึ่งหมายถึงวันแห่งความเป็นใหญ่
ถ้ามีสิ่งปลูกสร้างใดๆวันนี้ก็จะมีความมั่นคงยั่งยืนสถาพรนะครับช่วงเวลาที่ดีที่สุดคือ 17:01 ถึง 17:30 ครับแต่คนที่เกิดวันเสาร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยพระฤหัสบดีที่26วันนี้เลี่ยงออกรถแล้วก็เลี่ยงการอุปสมบทบรรพชารวมถึงการประกอบการมงคลในพระอุโบสถเนื่องจากอัคคนิโรจน์นั้นตกในเขตปัตตเสมาครับแต่เรื่องราวอื่นทำได้แล้วก็สะดวกรวดเร็วไม่ติดขัดด้วยเพราะมีดิถีที่ดีอย่างวันลอยครับ9:31ถึง10:00 ดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันพุธกลางคืนควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ปิดท้ายกันที่วันอาทิตย์ที่29นะครับวันฟูคือความเจริญรุ่งเรืองแต่อัคคนิโรธตกในป่าก็เพียงแค่เลี่ยงการประกอบการมงคลในป่าที่เหลือก็ทำได้นะครับช่วงเวลาที่ดีที่สุดก็คือ16:01ถึง16:30ครับแต่คนที่เกิดวันจันทร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้จ้ะค่ะนี่เป็นเลิกงามยามดีไปจนถึงสิ้นเดือนมกราคมนะคะคุณผู้ชมก็สามารถติดตามชมรายการของเราย้อนหลังได้ด้วยทาง YouTube นะคะ Miracle Channel TV Thailand นะคะหรือว่าใครสะดวกที่จะชมใน Facebook เนี่ยจริงๆคลิปที่เราไลฟ์สดไปเนี่ยนะคะคุณผู้ชมสามารถชมย้อนหลังได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะก็ Miracle Channel TV นั่นเองวันนี้เราสองคนก็สนุกมากเลยนะคะกับไลฟ์สดนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาพูดคุยกันครับก็ทิ้งท้ายครับจากกันวันนี้ก็มีข้อคิดดีๆที่เราจะนำมาฝากกันเป็นประจำนะครับค่ะแฟบมาเลยค่ะอ้าวนะคะข้อคิดยังไม่มานะครับมาแล้วนะคะจิตดีเป็นคนจิตกังวลเป็นบ้าจิตกล้าเป็นนักรบจิตสงบเป็นนักปราชญ์จิตฉลาดเป็นบัณฑิตจิตไม่ยึดติดเป็นนิพพานค่ะจับหลวงพ่อวินัยเขมิโยขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับวันนี้ผมแพรและทีมงานทุกคนลาไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้เวลาเดิม 8:30 ถึง 10:00 สวัสดีค่ะสวัสดีครับ